สวัสดีค่ะวันนี้เตยจะมารีวิวสลามสายกุ้งของเตยนะคะสายกุ้งกุ้งกุ้งไม่มีอะไรเลยซื้อที่ไหนกันล่ะมองไม่เห็นใช่ไหมเริ่มมองเห็นแล้วเดี๋ยวเตยเราจะจิ้มให้ดูมองเห็นแล้วหรือยังคะพยายามไม่เห็นนะสายใช่ไหมล่ะสายกุ้งเลยนี่นะสลามสูตรสายของเตยเตยว่ามันก็ใสนะใสมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มกันนะคะแต่ว่าสูตรนี้ทำน้อยมากเลยนะมันไม่ค่อยมีนะคะจริงสนุกเราจะลองแพ้ก็นี่นะใสวิ่งเลยมองเห็นเปล่าเดี๋ยวเต้นจะแพ้ให้ดูนะคะแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยเราไม่ใส่แล้วก็เดี๋ยวดังเดี๋ยวไม่ดังสลามสอยกวิ้งของเตยนะคะเดี๋ยววันว่างๆเตยจะรีวิวให้ดูนะคะเตยจะสอนทำนะคะพูดผิดพูดใหม่ได้โอเคนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เตยด้วยนะคะวิ้งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เตยจะมารีวิวสลามพาร์ทที่3กันนะคะสามสลามสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เป็นสูตรเนื้อมูสนะคะเนื้อมูสนะไม่ใช่เหนียวหมูเขาเรียกหมูว่าหรือเปล่าเรามาฟังเสียงจิ้มอะไรค่ะเป็นสูตรเนื้อมูสนะคะก็พอได้นะเนื้อมูสนะไม่ใช่เหนียวหมูว่าหรือเปล่าเรามาฟังเสียงจิ้มอะไรค่ะนะคะก็สุดเฮ้ยก็กระไรเห็นหน้ากูก็แผลได้มันโอเคแล้วดีว่าเนื้อบูดนะเสียงก็ใช้ได้นะสุดเลยค่ะเสียงแค่ได้น้องแต่ว่ามันจุ่มบุ๊กอยู่นะนี่นะมันบุ๊กนะมุกสวยมากหมดไปนี่นะมุกไปนี่นะตายเพิ่งทำสลามมุกตัวเนี้ยทำสลามมุกตัวเนี้ยมุกนะแต่ว่ามุกนะมุกอ่ะไม่ใช่มุกอ่ะไม่ใช่เหนียวไก่สีมุกมากมันก็ไม่ได้มุกอะไรขนาดนั้นนะไม่สีแดงจะอ่อนไปไม่ต้องใช้กระดาษใสนะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวนะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่อยากให้สอนก็โอเคนะแต่สิ่งที่มันเยอะไปหน่อยสอนทำสูตรนมวัวดีกว่าเนาะบ๊ายบาย